ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อประเทศไทยมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมนักลงทุนจำนวนมากจึงเข้ามาวางรากฐานการผลิตสินค้าที่สำคัญต่างๆมากขึ้นทำให้ปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าที่สำคัญแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทเนตโต้แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดภายใต้เครื่องหมายการค้าเนตโต้ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมุ้งกันยุงและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านรายใหญ่ในประเทศไทยได้ก่อกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2515ภายใต้ชื่อร้านจี้เซ็งเดิมอยู่ที่กรุงเทพมหานครภายหลังได้ย้ายฐานผลิตมาที่ตำบลอ้อมน้อยซอยคลองแคจังหวัดสมุทรสาครภายใต้ชื่อบริษัทจี้เซ็งจันจำกัดต่อมาได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบริษัทคือบริษัทเดตโตเมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบนพื้นที่การผลิตกว่า20ไร่ในซอยวัดคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลายาวนานกว่า40ปีบริษัทเนโตเมนูแฟคเจอริ่งจำกัดปัจจุบันบริหารงานโดยคุณชวาลเมธาวิสารในตำแหน่งกรรมการด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์กว่า40ปีของทีมผู้บริหารทำให้บริษัทเนโตเมนูแฟคเจอริ่งเป็นบริษัทที่ไม่หยุดคิดค้นพัฒนาเพื่อสามารถผลิตสินค้าที่เน้นด้านคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบรวมไปถึงการพัฒนาสายการผลิตอย่างไม่หยุดยั้งด้วยมาตรฐานสูงสุดทุกขั้นตอนโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีห้องปฏิบัติการและระบบตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานในการตรวจสอบสินค้าโดยทีมงานวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าและพึงพอใจสูงสุดด้วยนโยบายการผลิตสินค้าที่เน้นเรื่องคุณภาพและความคุ้มค่าเกินราคาสู่ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนโตเมนูแฟคเจอริ่งได้รับความนิยมและไว้วางใจในด้านคุณภาพและมาตรฐานสากลทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศอาทิเช่นสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์เคนยาเยเมนเมียนมากัมพูชาซาอุดีอาระเบียอินเดียศรีลังกาออสเตรเลียลาวมาเลเซียเวียดนามและไนจีเรียปัจจุบันบริษัทเนโตเมนูแฟคเจอริ่งเป็นผู้ผลิตมุ้งรายใหญ่ของประเทศสามารถผลิตมุ้งหลากหลายประเภทครอบคลุมทุกการใช้งานออกสู่ตลาดกว่า 600,000 หลังต่อเดือนภายใต้แบรนด์หัวม้าสิงโตบินคู่อินทรีระฆังและแบรนด์เนโตเองผลิตภัณฑ์ของเนโตเมนูแฟคเจอริ่งประกอบด้วยมุ้งมุ้งทุกรุ่นได้ถูกผลิตขึ้นภายใต้การควบคุมด้านคุณภาพสูงสุดผ้าและอะไหล่ทุกชิ้นผลิตได้มาตรฐานสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยล่าสุดจึงทำให้มุ้งที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพสูงรูปลักษณ์หรูหราสวยงามด้วยขั้นตอนการผลิตที่เริ่มจากการทอผ้าหรือ knitting process โดยใช้เครื่องทอ tricotกับเครื่องทอกลมเพื่อให้ได้ผ้าที่มีคุณภาพสูงเท่ากันทุกผืนเมื่อได้ผ้าที่ต้องการก็เข้าสู่กระบวนการย้อมหรือ finishing process โดยได้ใช้เครื่อง stender เพื่อให้ได้สีที่สวยสดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเท่ากันทั้งผืนเมื่อผ่านการย้อมผ้าแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ลายโดยเครื่องพิมพ์ rotary ที่มีความละเอียดคมชัดและสีที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเสร็จแล้วจะผ่านกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ได้ลายพิมพ์ที่ถูกต้องก่อนนำไปตัดเย็บกระบวนการตัดเย็บต้องตัดผ้าให้มีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนดโดยใช้เครื่องจักรที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูงการเย็บใช้เทคโนโลยีและบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและประสบการณ์สูงจึงทำให้ทุกขั้นตอนของการผลิตมีความละเอียดและสวยงามการผลิตมุ้งครอบใช้โครงมุ้งครอบที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทานในการผลิตการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดต่อผู้บริโภคเมื่อได้สินค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพแล้วจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการบรรจุเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทุกขั้นตอนของการผลิตถูกควบคุมด้วยระบบมาตรฐาน GMP โดยมีบุคลากรที่มีทักษะฝีมือขั้นสูงและห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มุ้งกันยุงยังมีให้เลือกหลากหลายรุ่นเช่นมุ้งชุบสารกันยุงบริษัทได้ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติในการทำวิจัยและพัฒนามุ้งชุบสารกันยุงประเภทเดลต้าเมทรินผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ขั้นสูงคือเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีในการวิเคราะห์หาสารเดลต้าเมทรินโดยมุ้งสี่เหลี่ยมยังมีให้เลือกอีกหลายรุ่นเช่นมุ้งสี่เหลี่ยมเกล็ดปลามุ้งสี่เหลี่ยมผ้าโตโต้ทอลายมุ้งสี่เหลี่ยมผ้าลูกไม้ประเภทมุ้งกลมแบรนด์เนโต้ประเภทมุ้งครอบผ้าลูกไม้ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านผ้าอ้อมพิมพ์ลายผ้าห่มนวมอินโนวานอกจากนี้บริษัทเนโต้เมนูแฟคเจอริ่งยังเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านอีกทั้งยังเป็นผู้ได้รับอนุญาตผลิตมุ้งและผ้าห่มฟรีสภายใต้ลิขสิทธิ์โดราเอมอนและดิสนีย์เพียงผู้เดียวในประเทศไทยบริษัทเนโต้เมนูแฟคเจอริ่งจำกัดมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลคุณภาพการผลิตทั้งทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งและก้าวหน้าต่อไปเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ